บกับข่าว Workpoint เวลาประมาณ 13:25 น.ค่ะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ที่เกิดไฟไหม้แล้วนะคะเบื้องต้นพบว่าไม่กระทบกับโครงสร้างหลักค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าว Workpoint News คุณนริษาทรัพย์ทวีวัฒนาอยู่ในพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปยังราชเทวีอพาร์ตเมนต์ซอยเพชรบุรี18ค่ะสวัสดีค่ะคุณนริษาสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาสีนะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้เวลาประมาณ 12:00 น.นะคะทางด้านของดร.ธเนศวีระสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะคะอาคารดังกล่าวนั้นภายหลังพบว่าโครงสร้างอาคารนั้นยังคงแข็งแรงดีไม่พบรอยร้าวของตัวอาคารซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงนั้นน่าจะเกิดจากทางด้านของช่องชาร์ปนะคะซึ่งเป็นช่องเดินสายไฟบริเวณชั้นที่5และลุกลามขึ้นไปบริเวณชั้นที่6ซึ่งจุดที่พบนะคะหนักมากก็คือชั้นที่8และชั้น11ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตในชั้นที่12นะคะภายในห้องนอนซึ่งจุดนี้เองนะคะเป็นห้องของผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ใกล้กับช่องชาร์ปค่ะและนอกจากนี้นะคะบริเวณตัวอาคารนั้นก็ไม่พบอาการแตกร้าวนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภายในโครงสร้างอาคารนะคะเพราะว่าโครงสร้างอาคารดังกล่าวนั้นเป็นเหล็กนั้นอาจจะเกิดจากความร้อนแล้วก็ดันตัวออกมาเดี๋ยวเราไปฟังความสัมภาษณ์ของทางด้านดร.ธเนศวีระสิรินายกวสท.กันค่ะอาคารหลังนี้เท่าที่เราขึ้นไปดูเนี่ยเราพบว่าหลักฐานบางตัวที่บ่งบอกว่าไฟเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากในบริเวณช่องชาร์ปที่บริเวณชั้น5นะครับแล้วก็มีควันไฟขึ้นมาที่บริเวณพื้นรับชั้น6โครงสร้างหลักไม่พบที่ปรากฏชัดเจนเนื่องจากว่าเวลาก็ยังไม่เกินนะครับยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่นานนักแค่2ชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญคือไม่พบรอยแตกร้าวของโครงสร้างหลักพบที่ผิวพอกระท้อออกปั๊บเนี่ยจะเห็นคอนกรีตยังปกติครับค่ะส่วนทางด้านของล่าสุดนะคะผู้เสียชีวิตนั้นทราบชื่อแล้วค่ะคือนายพีรณัฐอินวกูลอายุ16ปีและนายเมทิพย์รอดถิ่มอายุ46ปีนะคะส่วนผู้เสียชีวิตอีก1คนที่โรงพยาบาลราชวิถีนั้นทราบว่าเบื้องต้นเป็นชายชาวเวียดนามส่วนชื่อนั้นกำลังรอทำการตรวจสอบค่ะและโดยขณะนี้นะคะทางด้านของกรุงเทพนั้นก็ได้มีการจัดตั้งนะคะศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะที่กรมการพลังงานทหารแล้วก็ส่วนทางด้านของเจ้าของอาคารชุดนั้นนะคะก็ได้มีการให้ทางด้านของผู้ที่ประสบเหตุนะคะได้มีการพักพิงชั่วคราวในย่านนนทบุรีและย่านวังหินด้วยค่ะและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณประภาสีคะค่ะขอบคุณคุณนริษาค่ะเบื้องต้นตอนนี้ผู้ที่เดือดร้อนยังต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรบ้างไหมคะค่ะเบื้องต้นตอนนี้นะคะต่างคนตอนนี้ก็กำลังที่จะเดินขึ้นอาคารนะคะพอทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ให้ขึ้นไปเก็บข้าวของนะคะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคงมีความเป็นห่วงกังวลในเรื่องของทรัพย์สินภายในอาคารและที่สำคัญค่ะในเรื่องของที่อยู่อาศัยชั่วคราวนั้นหลายคนค่ะเป็นนักศึกษาแล้วก็ที่สำคัญค่ะได้ทำงานอาศัยบริเวณที่พักแห่งนี้นะคะการเดินทางที่จะต้องไปทำงานนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะละยากลำบากนะคะกับศูนย์ที่ทางด้านของเจ้าของอาคารนั้นให้ไปพักพิงก็คือย่านนนทบุรีและย่านวังหินค่ะค่ะขอบคุณคุณนริษานะคะเบื้องต้นตรวจสอบสถานการณ์เพียงเท่านี้นะคะและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากเหตุไฟไหม้ที่ราชเทวีอพาร์ตเมนต์ในซอยเพชรบุรี18ค่ะ